ำบากแค่นี้สู้เนาะสู้อยู่แล้วมีคนลำบากกว่าเราเยอะแค่นี้จิ๊บจิ๊บเตรียมพร้อมกำลังกายกำลังใจแล้วก็วิถีชีวิตการเดินสายเราผ่านมาแล้วเราไม่กลัวกลัวแต่ว่าแบบจะมีคนมาดูเราไหมอามวลแน่นอนค่ะมวลแน่นอนเปิดตัวเนี่ยอลังการแน่นอนสุดกระตัดไม่บ่มีสุดเก่าค่ะมาช่วยด้วยหัวใจเลยค่ะมาด้วยความรู้สึกว่าเราเป็นคนไทยคนนึงที่เราจะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้เพื่อที่จะส่งกำลังใจนะคะไปให้พี่น้องที่ประสบภัยแล้วก็มารวบรวมทานน้ำใจเพื่อที่จะทยอยไปช่วยเหลือค่ะก็คือทำได้เต็มกำลังที่เราทำได้แล้วก็ทั้งทุกอย่างเลยทั้งกำลังทรัพย์ส่วนตัวทั้งกำลังกายของเราเองนะคะแล้วก็สิ่งที่เรามีอยู่คือเสียงเพลงค่ะช่วยได้ทุกอย่างเท่าที่จะช่วยพี่ฝนได้เห็นภาพว่าพี่น้องประชาชนได้ความเดือดร้อนมากๆตอนนั้นเราเห็นภาพเราก็สะเทือนใจค่ะบางทีก็มีแบบน้ำตาไหลนะเราได้เห็นทั้งคนนะคะทั้งคนทั้งสัตว์ที่ต้องประสบภัยแล้วทั้งคนที่ไปช่วยก็ประสบภัยไปด้วยเหมือนกันเรามองว่าโอ้โหวิกฤตในครั้งนี้มันหนักหนานะแต่ก็ยังรู้สึกว่าทานน้ำใจของคนไทยก็ยังหลั่งไหลมาช่วยไม่ขาดสายมันก็ทำให้ชื่นใจตรงนี้ก็คือมันพลเปทั้งแบบเสียใจที่ได้เห็นสภาพแล้วก็ชื่นใจที่เห็นคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะแต่เราก็เชื่อว่าเหตุการณ์มันจะต้องจบลงแน่นอนมันจะต้องผ่านไปแน่นอนก็ขอให้ผู้ที่ประสบภัยอดทนนะคะความช่วยเหลือกำลังทยอยเดินทางไปค่ะมีโอกาสได้ลงพื้นที่ถ้าโอกาสได้ลงพื้นที่คงไม่มีโอกาสเพราะว่าพี่ฝนต้องเดินสายเสียงอีสานแล้วก็คือช่วยได้อย่างนี้ค่ะส่งกำลังใจไปส่งของไปส่งเงินไปนะคะเราก็จะช่วยได้ประมาณนี้แต่ว่าก็มีคนไปช่วยเยอะอยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราไปเดินสายอีสานเนี่ยเราจะต้องไปช่วยรวมเราต้องไปช่วยใช่เพราะว่าน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วเราอาจจะได้ไปช่วยทางโน้นเลยก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราได้เดินสายไปโน้นเราอาจจะได้ไปช่วยทางโน้นค่ะอย่างไม่ถึงพี่ฝนเองก็อยู่โซนอีสานดอนค่ะตอนนั้นคือตอนนี้เป็นไงบ้างเตรียมตัวน่าจะเข้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็ตอนที่ฝนเกิดตอนที่ปีที่เราเกิดน้ำท่วมอุดรเหมือนกันเราก็เลยแบบมันจะท่วมอีกไหมเขาไม่อยากให้เป็นนะคะก็ถ้าท่วมยังไงเราก็ต้องช่วยกันค่ะยังไงเราไม่ทิ้งกันแน่นอนมีเครือญาติมีพ่อแม่มีน้องๆค่ะน้องๆหลานๆพ่อกับแม่ไม่อยู่แล้วไปอยู่บนสวรรค์แล้วน้ำท่วมไม่ถึงแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ก็คือเรียกว่ายังไม่ได้รับข่าวยังไม่ได้รับข่าวอะไรแต่ก็ฝากบอกทุกๆคนให้เตรียมตัวแล้วนะคะเตรียมตัวแบบว่าข้าวสารอาหารแห้งอะไรที่แบบว่าที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ก่อนอ่ะให้ตุนไว้ก่อนไม่ได้ตื่นตระหนกนะแต่ให้ตุนไว้ก่อนเพื่อที่จะแบบเผื่อมันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะเราจะได้ช่วยตัวเองได้ก่อนในระดับหนึ่งนะคะอย่างพี่ฝนเองที่ตอนนี้จะไปเดินสายร้องเพลงภาคอีสานแล้วตอนนี้เตรียมตัวยังไงบ้างก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของการโชว์นะคะแล้วก็ท่องเพลงท่องกลอนรำอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีการเป็นปีเลยนะคิวก็ถึงปีหน้าถึงปีหน้าเลยอย่างวงอย่างอะไรเวลาที่จะเดินทางมันจะลำบากโอ้ลำบากแค่นี้คนลำบากกว่าเราเยอะแค่นี้จิ๊บจิ๊บเรื่องเสียงเรื่องอะไรไฟก็เตรียมพร้อมค่ะเตรียมพร้อมกำลังกายกำลังใจแล้วก็วิถีชีวิตการเดินสายเราผ่านมาแล้วเราไม่กลัวนะเราไม่กลัวแล้วกลัวแต่ว่าแบบจะมีคนมาดูเราไหมก็เสียงอีสานอะไรก็กำลังกลับมาบูมใช่ๆตอนนี้ก็ฮือฮามากๆเลยแล้วก็กระแสค่อนข้างดีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เตรียมพบกับความยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการแน่นอนว่าการกลับมาครั้งนี้ของเสียงอีสานเนี่ยเหมือนนกฟีนิกซ์ค่ะเกิดใหม่อีกครั้งนึงค่ะยิ่งใหญ่มากเพลงทุกอย่างเราเตรียมพร้อมใช่ใช่ค่ะมวลแน่นอนค่ะมวลแน่นอนเปิดตัวเนี่ยอลังการแน่นอนสุดกระตัดไม่บ่มีสุดเก่าค่ะว่าเริ่มใหม่ทำใหม่ทุกอย่างใช่
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมตัวกันให้ดีเตรียมเสียงกรี๊ดให้ดีๆนะคะแล้วก็เตรียมรางวัลให้นักร้องด้วยรางวัลให้นักร้องสำคัญที่สุดเลยเพราะนั่นคือขวัญนะขวัญแล้วก็กำลังใจค่ะเป็นกลัวอะไรแบบนี้ก็ใจจอยเนาะใช่ใช่ก็ถือว่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าอ่ะเป็นหลังจากที่น่าจะเหตุการณ์คลี่คลายแล้วก็เป็นการเยียวยาหัวใจก็แล้วกันถือว่าเป็นการเยียวยาหัวใจคนไทยทั้งประเทศค่ะแต่ที่ต่างประเทศเราตอนนี้คือเบรกไปแล้วใช่ไหมครับใช่ไม่เราไม่ได้รับอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องไปตรงนี้เพราะว่าต่างประเทศนี้มันเหมือนกับว่าเราต้องแบบไปหลายวันเลยอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะแบบติดภารกิจที่เมืองไทยอยู่ค่ะเรียกร้องไหมฮะก็ยังนะคะก็ยังนะเพราะว่าเราอาจจะไม่ใช่สายเต้นเราเป็นสายเสียงเพราะนั้นถ้าใครอยากฟังเสียงแบบเต้นแน่นๆเต็มก็ยังติดต่อกลับมายังติดต่อมาได้นะแต่ต้องดูช่วงเวลาแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องโฟกัสไปทางเดินสายวงหมอลำเสียงอีสานก่อนค่ะจริงๆเราจะร่วมกับเสียงผ่านานก็ระหว่างแผนไว้ก็คือ1ฤดูกาลค่ะ1ฤดูกาลแต่ที่เราจะร่วมยาวใช่ใช่ค่ะตัวต่างประเทศอื่นก็รอก่อนใช่แต่ถามว่าอยากไปไหมก็อยากนะก็อยากไปเที่ยวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอให้พ้นเสียงอีสานนี้ก่อน